วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดขโมยผลงานหน้าด้านๆอนุทินชี้หลักประกันสุขภาพไทยสำเร็จระดับโลกไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอนุทินชี้หลักประกันสุขภาพไทยสำเร็จระดับโลกมุ่งลดเหลื่อมล้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังย้ำช่วงโควิด-19 ทั้งคนไทยและต่างชาติได้ตรวจเชื้อรักษาและฉีดวัคซีนรองโฆษกรัฐบาลปลื้มไทยติดอันดับ5ของโลกประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพเป็นอันดับที่1ของเอเชียยันพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรคติดต่อที่กระทรวงการต่างประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าภูมิใจไทยและนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันเปิดงานวันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า2021ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังลงทุนในระบบสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์นายอนุทินกล่าวว่าในปี2012สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่12ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหลักประกันสุขภาพสากลเพื่อสนับสนุนให้ทุกประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับปีนี้กำหนดการรณรงค์คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังลงทุนในระบบสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนประเทศต่างให้มีการลงทุนด้านสุขภาพอย่างเพียงพอเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพครบวงจรลดความเหลื่อมล้ำในทุกเพศทุกวัยไม่ให้มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19นายอนุทินกล่าวต่อว่าระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าเป็นระบบสุขภาพสำหรับทุกคนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจหาเชื้อทั้ง RT-PCR ATK การรักษาและการรับวัคซีนทั้งแก่คนไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยโดยไม่ต้องร่วมจ่ายซึ่งรัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้เพราะจะไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าพวกเราทุกคนจะปลอดภัยทั้งหมดประเทศไทยดำเนินการระบบหลักประกันสุขภาพมากว่า2ทศวรรษและประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับในระดับโลกซึ่งได้รับการชื่นชมว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของประเทศไทยเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าระบบหลักประกันสุขภาพไม่ใช่เป้าหมายที่เกินฝันสามารถเป็นไปได้ช่วยคนเข้าถึงการรักษาลดภาระค่ารักษาพยาบาลได้โดยเฉพาะโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นมะเร็งโรคไตการฟอกเลือดช่วยปกป้องประชาชนส่งเสริมการเข้าถึงระบบสุขภาพโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนซึ่งความสำเร็จเหล่านี้เป็นผลงานของการลงทุนในระบบสุขภาพของประเทศไทยและการส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบหลักประกันสุขภาพจึงไม่ใช่แค่การต่อสู้กับโรคโควิด-19 แต่เรายังมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs นายอนุทินกล่าวด้านนายดอนกล่าวว่าการประชุมสมัชชาอนามัยโลกวาระพิเศษทุกรัฐเห็นพ้องต้องกันในการพัฒนาเครื่องมือระหว่างประเทศแบบใหม่นำไปสู่สนธิสัญญาโรคระบาดที่มีผลผูกพันทางกฎหมายครั้งแรกเพื่อให้เรามีความพร้อมตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ครั้งต่อไปและลดการสูญเสียของมนุษยชาติทั้งนี้การกลายพันธุ์ของโควิด-19 เป็นสายพันธุ์ใหม่เป็นการแจ้งเตือนว่าการระบาดยังไม่จบสภาวะนี้ไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัยดังนั้นวัคซีนและการรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งระบบหลักประกันสุขภาพช่วยเพิ่มการเข้าถึงการบริการเหล่านี้โดยประเทศไทยรักษาและฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติสถานะการเข้าเมืองผ่านการดำเนินของโครงการต่างๆ
อย่างไรก็ตามยังมีช่องว่างที่ต้องเติมเต็มเสริมสร้างระบบหลักประกันสุขภาพให้แข็งแกร่งขึ้นในระดับโลกและประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและราคาที่จ่ายได้นายดอนกล่าวอีกว่าประเทศไทยทำให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพขึ้นมาได้กว่า2ทศวรรษแม้มีงบประมาณปานกลางสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ตราบใดที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรวมถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนสำหรับการจัดงานวันหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยต่อผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากนี้จะเดินหน้าขับเคลื่อนงานระบบหลักประกันสุขภาพในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นเครื่องมือในการกลับมาสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศรวมถึงจะเข้าร่วมต่ออายุพันธสัญญาในการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพต่อไปด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าสุดประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพ Global Health Security Index GHSอันดับที่5ของโลกจากทั้งหมด195ประเทศเป็นอันดับที่1ของเอเชียจากการประเมินความพร้อมของประเทศในการรับมือการแพร่ระบาดโรคติดต่อปี2021โดยมหาวิทยาลัยJohns Hopkins Center for Health Security สหรัฐอเมริกาปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงแต่นายกรัฐมนตรียังเน้นการเฝ้าระวังโดยการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตามกลุ่มเสี่ยงสถานที่เสี่ยงกลุ่มผู้เดินทางเข้าประเทศทุกรายสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อในลักษณะคลัสเตอร์ขณะที่นายอรรถกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งพิธีกรข่าวช่อง Voice TV โพสต์ข้อความระบุว่าขโมยผลงานหน้าด้านๆอีกสัก10ปีมันคงเขียนหนังสือแบบเรียนว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นผลงานของตู่หนูขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและเพจอรรถกิจแสวงสุขอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ